ที่เราหายใจนะครับมันจะมีออกซิเจนอยู่24ส่วนใน100ส่วน24ใน100ที่เราหายใจนี่นะครับแต่ที่เรามาวิเคราะห์เรามาตรวจสอบนี่คือตรวจสอบออกซิเจนที่อยู่ในน้ำเราต้องการว่ามันมีเท่าไหร่นะครับในน้ำสัตว์น้ำต้องการออกซิเจนให้อยู่ที่ไม่น้อยกว่า4ส่วนใน1ล้านส่วนเราต้องการแค่24ใน100ปลาก็ต้องการแค่4ใน1ล้านน้อยมากนะครับนี่ทำยังไงที่จะให้รู้ว่ามันมีตัวเลขออกซิเจนละลายน้ำอยู่ในน้ำเนี่ยมีปริมาณเท่าที่มันอยู่ได้นะครับก็ต้องมาจากการตรวจวัดเอาวิธีการตรวจวัดนะครับเราเตรียมอุปกรณ์ที่ทางจังหวัดจะเตรียมให้นะครับคือจะเป็นตรงนี้เดี๋ยวผมให้ไปนะครับเดี๋ยวทุกคนจะได้ทำนะครับวิธีการไปเก็บน้ำมานะครับสมมติว่าแม่น้ำพิจิตรเดิมเนี่ยนะครับจะไปเก็บยังไงนะครับเราก็อาจจะเดินไปตรงสะพานอาจจะใช้เชือกนะครับผูกถังแล้วก็หย่อนลงไปแล้วก็ดึงน้ำขึ้นมาแล้วก็นำข้อมูลคุณภาพน้ำที่ได้นะครับมาประเมินทำเป็นฐานข้อมูลคุณภาพน้ำทั่วประเทศนะครับเราสามารถดูได้ในเว็บไซต์นะครับอยู่ข้างหลังผู้ดูที่แจกให้ไปนะครับจะมีหมดนะครับในประเทศไทยนะครับทีเนี้ยเรามาทำความรู้จักวันนี้ว่าเราจะมาทำอะไรกับแม่น้ำนะครับวันนี้เราจะตรวจวัดออกซิเจนละลายน้ำที่เราเรียกว่า DO นะครับภาษาอังกฤษก็บอกว่าดิโซนออกซิเจนนะครับตรวจวัดทำไมนะครับเหตุผลที่ต้องตรวจวัดเพราะว่าออกซิเจนเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นที่สัตว์น้ำจะต้องดำรงชีวิตนะครับเป็นตัวชี้วัดอันดับหนึ่งเลยนะครับว่าถ้ามันไม่มีออกซิเจนในแม่น้ำนะครับสัตว์น้ำอยู่ไม่ได้นะครับจะต้องหนีไปที่มีออกซิเจนนะครับทีเนี้ยในแม่น้ำสำคัญถ้ามันไม่มีออกซิเจนเราก็ไม่มีปลาเราก็ไม่มีสัตว์น้ำที่จะให้เรากินได้นะครับทีนี้ในอากาศถ้าข้างวัดเราไม่เก็บเราเลี่ยงไปเก็บให้หาไปนะครับถ้าเราไปเก็บท่อหมายความว่าเราจะได้ตัวแทนของน้ำในท่อจะไม่ได้ตัวแทนของน้ำในแม่น้ำนะครับสองต้องปลอดภัยนะครับลงไปเก็บน้ำสมมติว่ามีโป๊ะหน้าวัดอันนั้นปลอดภัยแน่นอนนะครับสองปลอดภัยนะครับสามเขาบอกว่าต้องเป็นตัวแทนที่ดีของแหล่งน้ำก็หมายความว่าเรามั่นใจว่าตรงเนี้ยเราจะเก็บเพื่อมาประเมินคุณภาพน้ำทั้งเส้นเราก็ต้องเก็บจุดเนี้ยซ้ำกันไปเรื่อยๆนะครับสมมติว่าชาวบ้านอยู่ละแวกอบต.ตรงนี้นะก็เก็บหน้าวัดก็ได้ท้ายน้ำอยู่ที่เขาเก็บตรงนั้นนะครับเราแบ่งกันทำนะครับเหนือขึ้นไปก็เก็บจุดเดียวนะครับแล้วออกเก็บวันเดียวกันจุดเดียวกันไอ้คนละจุดกันนะครับแต่เก็บซ้ำเข้าใจไหมครับเช่น1เดือนเราเก็บ2ครั้ง15วันเก็บ1ครั้งเก็บที่เดิมนะครับแล้วก็จดบันทึกไว้ทีนี้เราเปิดหน้า39คู่มือเล่มเล็กเห็นไหมครับหน้าที่39นะครับอันนี้นะครับวิธีการจดบันทึกนะครับเห็นไหมครับเรามีโน้ตเหมือนว่าสักเล่มหนึ่งแล้วก็ลอกไอ้นี่พอเป็นแนวทางนะครับเก็บที่ไหนวันที่ตรวจวันไหนเดือนอะไรจดให้ละเอียดนะครับแล้วจะมีช่องอยู่ช่องนึงเขียนว่า DO เป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้คือช่องออกซิเจนที่เราจะตรวจวัดแล้วใส่เข้าไปนะครับทุกสมมติว่าในรอบ5เดือนเราจะรู้การเปลี่ยนแปลงของมันแล้วว่าจุดเหนือตรงนี้มีเท่าไหร่จุดตรงนี้มีเท่าไหร่ใต้มีเท่าไหร่แล้วนำข้อมูลมาแชร์นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งที่เขาให้มาอยู่ในกล่องนะครับจะเป็นถุงเราหาวัสดุหนักๆรองก่อนเช่นหินหรืออะไรก็ได้ที่หนักๆนะครับรองติดก้นแล้วเอาอันนี้ครับที่เขาให้มานะครับใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปแล้วก็รูดเปิดเราไม่ต้องปิดฝานะครับตอนลองไปมันจะปิดฝาอย่างนี้ครับเราเปิดฝาออกจากนั้นก็หย่อนลงไปนะครับเชื่อมันจะยาวพอสมควรแต่ถ้าเราลงไปใกล้ๆได้ก็ทำการยิงตองเลยก็ได้นะครับยิงตองยิงตองก็คือเก็บตองเลยนะครับสักเมตรนึงครับสักเมตรนึงครับประมาณอยู่ในช่องเมตรยิงตองก็อย่างนี้แหละครับยิงตองเลยครับอันนี้ผมไปเก็บหน้าวัดมายิงตองนะครับมันจะเต็มนะครับเต็มขวดเห็นไหมครับพอเต็มขวดนะเราก็เก็บมาตั้งอย่างนี้นะครับทีนี้ผมต้องการตัวแทนคนที่1สายตาไม่บอดสีเป็นตัวแทนนะครับที่ข้อมีข้อจำกัดนะครับ1สายตาไม่บอดสีเปิดออกน้ำจะหายไปทีนี้หยดสารละลายมังกานีซัลเฟตนะครับเปิดนะครับเปิดแล้วก็หยดมังกานีซัลเฟตลงไป1หยดไอ้หมดเลยครับไม่ใช่1หยดหมดเลยครับหยดไปหมดเลยครับระวังนะครับระวังเป็นสัตว์แล้วก็ปิดฝาเก็บนะครับต่อไปครับหยอดอัลคาไลเอลไดแอซายนะครับสีเขียวอ่อนนะครับ1หลอดหยอดไปเลยครับชิมกันหิวใช่ไ
เห็นไหมครับมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมครับจากนั้นครับนำฝาปิดครับปิดครับปิดไปก่อนแล้วเขย่าผมนะครับดูผมนะครับเขย่านะครับเอียงก่อนนะครับมือจับอย่างนี้นะครับเขย่าสัก 5-6 ครั้งนะครับเขย่า 5-6 ครั้งแล้ววางไว้เฉยๆก่อนเขย่านะครับเดี๋ยวกระเด็นนะครับมือเช็คเช็คจับดีๆนะครับแล้วทิ้งให้ตกตะกอนครับผมนะครับนำมาครั้งแรกไม่ได้ใส่สารอันนั้นคือมีมีไว้ยังไม่ต้องทำการวิเคราะห์ต่อเขียนว่า0เขียนในสมุดบันทึกระหว่างออกซิเจนน้ำถึงที่เราแกะมีค่าเท่ากับ0มิลลิกรัมต่อลิตรหรือ0ส่วนใน1ล้านส่วนคือไม่มีเลยนะครับอันนี้แสดงว่ามีแต่มีเท่าไหร่ต้องวิเคราะห์ต่อนะครับพอมันตกตะกอนโดยสมบูรณ์แล้วนะครับทำขั้นตอนต่อไปนะครับเปิดฝาออกครับกรณีที่โดนมันนะครับให้ใช้กระดาษทิชชู่เช็ดอย่าไปใช้น้ำล้างนะทันทีนะครับใช้กระดาษทิชชู่เช็ดก่อนแล้วก็ไปล้างนะครับสบู่มันเป็นกรดนะครับกรดซัลฟูริกจากนั้นครับให้เราเติมกรดซัลฟูริกลงไปในขวดหมดหลอดครับหลอดฝาสีน้ำเงินนะครับขย่าให้หมดหลอดเลยนะครับแล้วปิดฝาแกะให้เรียบร้อยนะครับช้าหน่อยซุกหน่อยก็ให้มันใสนะใสนะม่วงไม่เอานะเรามั่นใจว่าเหมือนกับน้ำขั้นแรกที่เราทดสอบหรือไม่ครับหยุดก็ได้จุดพอแล้วครับห้ามแถมหยุดและอ่านหน้าที่ได้ว่าเขาใช้ไปเท่าไหร่นะครับจาก10ลดลงไป7นับว่าเราตั้งต้นที่เท่าไหร่นะใช้ไประวังเข็มโดนกันนะ8เดี๋ยวเรามาแปลผลกันนะครับ7กับ3พอดีเท่ากันได้เท่าไหร่ครับ3ใช้ไปเท่าไหร่3โอเค